มันก็วิ่งไล่ฟันกันแล้วมันก็มาแว้นรถกันแล้วก็ถามว่าเด็กตัวแค่นี้ทำไมมันทำอาวุธทำมีดทำอะไรมาเขาก็มาซื้อของนี่แหละครับพี่ขึ้นไปบทของน้ำเขาถามว่าป้านึกว่าแต่ป้าไม่ขายถ้าป้าไม่ขายผมจะเผาร้านก็วิ่งไล่ฟันกันแล้วมันก็มาแว้นรถกันแล้วก็ถามว่าเด็กตัวแค่นี้ทำไมมันทำอาวุธทำมีดทำอะไรมาเขาเคยมาข่มขู่อะไรป้าไหมเด็กกลุ่มนี้ไม่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นมีแค่ไล่ฟันกันที่เราเห็นใช่ใช่ใช่ค่ะเห็นมาก่อนหน้านี้เขาขู่ว่าเขาจะมาเผาใช่ใช่ใช่ยังไงขู่ยังไงเขาก็มาซื้อของนี่แหละครับพี่ขึ้นไปของน้ำเขาถามว่าป้านึกว่าแต่ป้าไม่ขายถ้าป้าไม่ขายผมจะเผาร้านเขาก็พูดอยู่3ครั้งป้าพี่ก็คิดว่าเขาพูดเล่นก็เลยถามว่าอ้าวแล้วหนูจะมาเผาอะไรก็เลยถามว่าเนี่ยหนูพูดเล่นหรือเปล่าทำไมหนูต้องมาพูดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเราก็บอกว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะมันพูดตั้ง3รอบแล้วก็คือการที่ว่าเขามีอาวุธเขามีมีดตัวแค่นี้เขามีมีดสปาร์ต้าเขามีดทำของเขาทำเองทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วถามว่าเด็กตัวแค่นี้ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยคนแค่สองสามคนมาพูดอย่างเงี้ยถามบางทีเราก็คิดว่าคนทั่วเมืองไทยเขายังมีคุณแค่ 2-3 คนไม่ชอบเราแต่คนนั่นเขาก็ยอมรับว่าเราก็ช่วยคนที่หนูอยู่แต่ก่อนนะคะเขาไม่ค่อยมีเรื่องค่ะเพราะว่าแบบว่ายังไงอะคือว่าเขามีเรื่องแต่ว่าเขาไม่ได้ชวนก็เลยไม่ค่อยรู้ค่ะแล้วไปอยู่ในแก๊งนี้นานหรือยังอยู่แต่ก่อนอยู่นานประมาณปีกว่าค่ะค่ะแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ค่อยเยอะพวกเยอะเหมือนตอนนี้ค่ะทำไมเราต้องไปอยู่ในแก๊งเหมือนรู้จักกันแล้วก็ไปเล่นด้วยกันนะคะตอนที่อยู่เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเล่นอะไรกันทำอะไรกันแค่ดูดกัญชาค่ะดูดกัญชาค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณ13อะค่ะ13ดูดกัญชาหรอค่ะสมาชิกในแก๊งเนี่ยอายุระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่พวกเรา13ประมาณ13ถึง17ทั้งหญิงทั้งชายเลยใช่ไหมผู้หญิงตอนนั้นจะมีหนูมีผู้หญิง2คนแต่ว่าไปเล่นด้วยกันแล้วก็กลับบ้านนะคะเท่าไหร่มีกี่คนคะแข็งใหญ่ไหมประมาณกี่คนคะประมาณ 5-6 คนค่ะยังไม่เยอะเท่าตอนนี้ค่ะแล้วพฤติกรรมรุนแรงที่ไปตบไปตีทำร้ายร่างกายคนสร้างความเดือดร้อนนี่มันเริ่มตั้งแต่ตอนหนูอยู่ในแก๊งด้วยไหมหรือไม่ค่ะไม่อยู่ค่ะตอนที่หนูอยู่ในแก๊งช่วงหลังเหรอเป็นช่วงไหนมันหลายปีแล้วค่ะที่ไม่ได้ไปเล่นด้วยกันเราจำได้เมื่อปี65ที่มีการฟันแล้วคนตายตอนนั้นเรารู้ไหมคะว่ามือฟันเขาคือใครคะรู้ค่ะเขาชื่ออะไรคะชื่อวินค่ะแต่มันเป็นแก๊งนี้ใช่ไหมที่ไปก่อเหตุเมื่อปี65ค่ะหนูเล่าวีรกรรมของเทนกับแบงค์หน่อยสิถ้าที่หนูเห็นในเหตุการณ์ก็จะมีแต่งานที่โคกสูงคืนเดียวกับที่มีคนโดนฟันตายตรงริมสาค่ะเพราะว่าวันนั้นพวกหนูก็ไปงานแล้วไปทานเหตุการณ์พอดีตอนนั้นไล่ฟันกันกลางถนนแล้วก็พากันขี่รถตามกันมาถึงอารันก็ไปฟันกันนั้นโดนจับไหมคนที่ฟันโดนค่ะแต่ว่าประกันตัวข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ